ทีมสกายด็อกเตอร์ของตำรวจตระเวนชายแดนที่34บินด่วนรับผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลอุ้มผางส่งต่อมายังโรงพยาบาลแม่สอดค่ะเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตระเวนชายแดนที่34ค่ายพระเจ้าตากในทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับการประสานจากแพทย์โรงพยาบาลอุ้มผางให้มารับตัวผู้ป่วยวิกฤตคลอดบุตรแล้วรกติดอยู่ในมดลูกไม่สามารถผ่าออกได้เสียเลือดมากจึงได้ทำการบินด่วนไปรับตัวและมาลงที่ท่าอากาศยานแม่สอดโดยมีรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมแพทย์ได้มารอรับจากนั้นรีบนำตัวส่งยังโรงพยาบาลแม่สอดทันทีและแพทย์เตรียมนำเข้าห้องผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตซึ่งผู้ป่วยรายนี้ชื่อนางกัญญาภักดารินอายุ26ปีท้องนี้เป็นท้องที่3ซึ่งช่วงเช้านางได้คลอดบุตรกับหมอในหมู่บ้านซึ่งทารกคลอดออกมาได้แต่ปรากฏว่ารกไม่ยอมออกสามีคือนายอนุวัฒน์ชันชาติวีระอายุ29ปีรีบนำส่งยังโรงพยาบาลอุ้มผางแต่แพทย์ไม่สามารถผ่าตัดได้จึงต้องขอความช่วยเหลือจากทีมสกายด็อกเตอร์ส่งเครื่องบินมารับตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดที่มีแพทย์และเครื่องมือที่ดีกว่าส่วนเด็กที่คลอดเป็นเพศหญิงปลอดภัยรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุ้มผาง